อ่ะเรื่องร้อนอีกเรื่องนึงปวดหัวนะท่านผู้ชมคดีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของตำรวจคนหนึ่งยศพันตำรวจเอกซึ่งทำงานอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจไปแจ้งความว่าภรรยาของบิ๊กตำรวจอดีตบิ๊กตำรวจคนดังที่มีชื่อเสียงบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์เป็นทองคำหนักมากร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยยี่สิบเงินสดอีก600,000ใช่ค่ะซึ่งเตรียมมาไว้จัดงานแต่งงานเดือนกุมภาเอาคีย์การ์ดไปเปิดห้องแล้วก็เอาทรัพย์สินที่เตรียมมาไว้แต่งงานไปแล้วปรากฏว่าต่อมาภรรยาของตำรวจระดับสูงคนนี้อดีตตำรวจที่มีชื่อเสียงเข้ามอบตัวหลังศาลออกหมายจับเมื่อวานนี้รายการเจาะลึกทั่วไทยของคุณดนัยได้เปิดเผยคำให้การของภรรยาของบิ๊กตำรวจคนนี้ที่ให้การกับตำรวจวันที่เข้าไปมอบตัวโดยที่ระบุคำให้การของภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนนี้ระบุว่ารู้จักผู้หญิงคนที่มากล่าวหาและสามีของเธอรู้จักกันมาก่อนเนื่องจากทั้งคู่มักมีปัญหาเรื่องเงินและเคยมาขอยืมเงินภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจหลายครั้งอดีตบิ๊กตำรวจยังได้มอบหลักฐานเป็นแชทไลน์การขอยืมเงินและการขอจำนำทองให้กับพนักงานสอบสวนไว้ประกอบสำนวนด้วยตัวภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเป็นคนมอบนะคะแล้วยังให้การกับตำรวจด้วยว่าพันตำรวจเอกนายนี้ที่เป็นสามีของผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้พักอยู่ที่คอนโดที่เกิดเหตุแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่คอนโดย่านศาลายาที่นครปฐมเนื่องจากอยู่ใกล้ที่ทำงานจึงอยากให้ภรรยาบิ๊กตำรวจคนดังเนี่ยมาช่วยโดยการเช่าคอนโดที่เกิดเหตุตกลงค่าเช่ากันเดือนละ 10,000 บาทจ่ายล่วงหน้า12เดือนรวมเป็นเงิน 120,000 บาทและจ่ายไปแล้วภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนนี้ยังระบุว่าเจ้าของโครงการคอนโดเป็นพยานและเจ้าของโครงการคอนโดที่เป็นพยานให้เนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของทั้งสองคนนั้นด้วยส่วนประเด็นเรื่องถุงสายรุ้ง5ใบซึ่งผู้เสียหายอ้างถึงภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนดังยอมรับเป็นของเธอจริงโดยได้มอบหมายสามีของผู้เสียหายยศพันตำรวจเอกเนี่ยค่ะให้ช่วยนำจากบ้านของเธอไปเก็บไว้ในห้องพักของคอนโดแห่งนี้ยืนยันว่าของที่อยู่ในถุงสายรุ้งเป็นกระเป๋าสารไม่ใช่เงินสดตามที่ผู้เสียหายอ้างกระเป๋าสารกระเป๋าสารแล้วก็บอกด้วยว่าเธอมีแม่บ้านเป็นพยานหมายถึงให้การกับตำรวจว่าอ้างพยานว่ามีแม่บ้านเป็นพยานว่าในนั้นเป็นกระเป๋าสารไม่ใช่เงินสดอย่างที่ฝั่งผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้เมื่อวานนี้ปรากฏเกิดประเด็นขึ้นในโหนกระแสท่านผู้ชมเพราะเชิญคุณหนิงผมเรียกคุณหนิงคงไม่เป็นไรเนื่องจากเป็นคดีซึ่งบรรยงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวผมกับตูนยังมีความจำเป็นต้องปลดปิดชื่อแล้วก็ใบหน้าโดยที่คุณหนิงผู้เสียหายที่แจ้งความกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนดังข้อหาลักทรัพย์เปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเองกับของสามีของเธอซึ่งจดทะเบียนแล้วจะจัดงานแต่งกันกุมภาสามีเป็นพันตำรวจเอกเธอยืนยันว่ามีคลิปหลักฐานแต่ไม่สามารถเปิดคลิปได้เพราะถ้าเปิดคลิปคู่กรณีคงฟ้องกลับเธอระบุความสัมพันธ์ของสามีของเธอกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนดังว่าระแคะระคายเรื่องทั้งคู่มาระยะหนึ่งเพราะแอบดูแชทสนทนาทั้งสองคนจนกระทั่งนำไปสู่การติดตั้งกล้องแอบถ่ายเธออ้างว่ารับรู้มาตลอดว่าสามีของเธอติดต่อกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจมาต่อเนื่องเพราะเคยเป็นแฟนเก่ากันแต่คงสถานะเพื่อนเอาไว้แต่ช่วงที่ตัวอดีตบิ๊กตำรวจมีปัญหาภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจมาปรึกษาสามีของเธอและต่อมาตนเริ่มสงสัยนัดพบกันบ่อยเกินเพื่อนแอบเดินโทรศัพท์ก็พบข้อความจากภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจมาถึงสามีขอนัดพบมีคำว่าคิดถึงช่วงนี้ไม่สนใจเลยนะเท่านั้นตัดสินใจติดวงจรปิดไว้ที่บ้านพักที่คลองเจ็ดปทุมธานีแล้วพอ8พฤษภาคมภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจก็แชทนัดสามีของเธอคุณหนิงบอกทั้งสองคนไปที่บ้านคลองเจ็ดที่เธอติดตั้งกล้องเอาไว้แล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนกระทั่งเธอทะเลาะกับสามีถึงขั้นถีบตกรถเพราะสามีไม่ยอมรับเธอก็เลยเอาหลักฐานจากวงจรปิดให้ดูสามีจึงยอมรับแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงอยู่3วันต่อมา6มิถุนายนอีก1เดือนต่อมาภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจยังนัดหมายสามีของเธอไปที่คอนโดที่เกิดเหตุที่สุขุมวิท101บอกว่าจะไปเอาของสามีของเธอมาเล่าให้เธอฟังด้วยคุณหนิงอ้างบอก
สามีบอกภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจขอให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีแต่วันนั้นสามีได้ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกันทั้งสองก็ไปพบกันเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหนิงที่ไปแจ้งความจับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจบอกเลยไม่เลิกกับสามีแม้สามีจะมีอะไรนอกอย่างเงี้ยแถมยังมีแผนจะแต่งงานกัน6กุมภาปีหน้าก็เพราะว่าสามีคนนี้คือคนที่ช่วยเธอออกมาจากคุกเมื่อปี64แน่นอนมันมีคำถามนี่ทำไมถึงยังอนุญาตให้สามีที่เป็นตำรวจติดต่อกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจอยู่อ่ะก็เห็นใจและเห็นว่าช่วงนั้นสามีของคู่กรณีเนี่ยเขากำลังมีปัญหาอยู่ก็คือตัวอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยกำลังมีปัญหาและที่ผ่านมาเธอเองก็พยายามติดต่อกับอดีตบิ๊กตำรวจคนนี้พยายามเอาจดหมายไปส่งที่หน้าหมู่บ้านและส่งข้อความไปทาง SMS เนื้อหาที่ส่งไปก็คือเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับทวงทรัพย์สินและทองคำคืนเธอย้ำว่าเธอมีคลิปความสัมพันธ์ของสามีของเธอกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเธอเก็บไว้ในที่ปลอดภัยยังไม่ส่งให้ใครตำรวจก็ไม่ให้และยังไม่ได้ฟ้องชู้คู่กรณีในคลิปเนี่ยมีช่วงที่ได้เห็นขโมยคีย์การ์ดจากตู้โชว์ในห้องนั่งเล่นไปด้วยหลักฐานส่วนเฉพาะกรณีขโมยคีย์การ์ดเดี๋ยวหยิบเอาคีย์การ์ดไปเดี๋ยวจะส่งให้ตำรวจคลิปมีจริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วพี่อยากเปิดเผยคลิปแต่เปิดเผยไม่ได้เขาจะเอามาฟ้องพี่คลิปนี้เก็บไว้เลยค่ะเก็บในที่ปลอดภัยเลยค่ะไม่ให้ถ้าคลิปหลุดปุ๊บพี่โดนเขาเอาพี่ตายเลยค่ะตำรวจก็ให้ไม่ได้ค่ะเราก็บอกตำรวจแล้วว่าคดีส่วนคดีคลิปนี้ถ้าเกิดจะใช้คลิปก็ต่อเมื่อพี่ฟ้องชู้สาวแล้วในส่วนที่บอกว่าแฟนพี่แชทไปยืมเงินไปขอเงินถ้าจะแชทไปยืมเงินเขาพี่เอาทองไปขายดีกว่านะคะแล้วอีกอย่างนึงพี่กับแฟนไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเงินเดือนแฟนพี่เหลือเต็มผ่อนคอนโด2ที่ก็แค่หมื่นกว่าบาทแล้วรายได้ของพี่2คนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าให้ไปเช่าคอนโดเขามีหลักฐานสัญญาในการเช่าไหมให้เขาเอามาโชว์สื่อเลยถ้าเป็นเงินสดคุณก็เอาหลักฐานในการจ่ายเงินสดมาแล้วก็สัญญาเช่ามาเพราะในการพูดเพื่อให้ตัวเองดีมันพูดแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะถามค่ะสามีพี่รู้ว่ามันไม่จริงหรอกมันจะไปจริงได้ยังไงเพราะพี่ถ้าพูดถึงถ้าเขาเช่าพี่จะไปคอนโดได้ยังไงคะพี่ไปทุกเดือนที่ผ่านมาไม่เคยเปิดดูเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในนั้นเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมพี่ก็เลยไม่ได้สนใจเสร็จแล้วทีนี้จนกระทั่งมาเดือนมิถุนาค่ะที่พี่อยากรู้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจับความสัมพันธ์ได้เปิดแค่ใบเดียวค่ะใบอยู่ตรงประตูเลยค่ะในส่วนนั้นไม่ได้เปิดแล้วเจอกระเป๋าแบรนด์เนมไหมครับไม่เจอค่ะตาสามีกับคู่กรณีอะค่ะพี่เป็นห่วงไหมว่าอาจจะมีการสอบเรื่องวินัยอะไรเงี้ยสามีอาจจะเข้าข่ายไปด้วยเลยตรงนี้ไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าสามีพี่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเมื่อเปิดหน้าแล้วมันก็ต้องสู้จนถึงที่สุดอะค่ะแล้วการที่พี่ออกมาหนึ่งพี่เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยลูกศิษย์พี่รู้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพี่อะโดนคัดชื่อออกด้วยพี่ผลกระทบเยอะมากแล้วโดนขุดเรื่องคดีสังคมรู้ไหมว่าพี่ถูกกลั่นแกล้งจนถึงขั้นติดคุกมาออกรายการพี่หนุ่มก็ให้อีกคนนึงมาแฉพี่หากพี่ฟ้องฝ่ายหญิงสามีของฝ่ายหญิงก็อาจจะฟ้องสามีพี่เหมือนกันในเรื่องการเลี้ยงชู้อันนี้ค่ะตัวนี้พี่ถึงบอกแจ้งแต่แรกเลยค่ะว่าพี่จะต้องไปปรึกษากันก่อนค่ะว่าจะยังไงต่อกลัวเขาแฉไหมก็ค่อยๆไล่เธออันนี้เป็นการตัดเสียงโดยสรุปประเด็นเรื่องทองคำ120บาทน้ำหนักกับเงินสด 600,000 นักข่าวถามว่ามีจริงเหรอเธอยืนยันว่ามีจริงที่กรณีภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจมาเอาไปเข้าใจว่าคงจะเป็นความพยายามจะล้มงานแต่งงานของเธอกับสามีที่จะจัดขึ้นเดือนกุมภาเธออ้างว่าเธอรู้ว่าคู่กรณีเนี่ยเขามีเงินไม่ได้มองว่าเขาไม่มีเงินถึงมาขโมยแต่คงเป็นความพยายามอยากจะล้มงานแต่งกระเป๋าเสรุ่งที่คู่กรณีบอกว่าเป็นกระเป๋าสารเธอบอกตอนที่เอามาฝากบอกว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วไม่ได้คิดจะเปิดจนกระทั่งวันนั้นเปิดดูหลังจากรู้ความสัมพันธ์กับสามีเธอกับภรรยาบิ๊กตำรวจดังเปิดดูเป็นเงินอย่างที่เคยพูดไปไม่ใช่กระเป๋าสารส่วนที่อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมประเด็นที่อ้างว่ามีปัญหาเรื่องการเงินอันนี้หมายถึงคำให้การของภรรยาดิบิ๊กตำรวจให้กับตำรวจสอนอพระโขนงบอกว่ารู้จักสองคนนี้เพราะสองคนนี้คุณหนิงกับสามีชอบมายืมเงินเธอและมีการจำนำทองเธอบอกไม่จริงเธอกับสามีไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินยืนยันแบบนั้นขนาดเดียวกันมันมีประเด็นอีกคือฝั่งของตัวเธอเองเนี่ยคดีเยอะค่ะมันมีคดีซึ่งดูเหมือนจะปี66ข้อหาช่อโกงที่โรงพักสามพรานนครปฐมปีเดียวกันข้อหาช่อโกงที่สังขบุรีกาญจนบุรีปี67
ข้อหาทำร้ายร่างกายที่สภ.ทองผาภูมิปี67ลักทรัพย์ในเคหสถานสน.พระโขนงและถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี50มีอีกคดีนึงนะคะคือฉ้อโกงสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความจริงในโหนกระแสหลายท่านคงได้ดูเอาเป็นว่ามันยังมีประเด็นสืบเนื่องคือคุณโดมถามคุณสวมเครื่องแบบตำรวจยศพันตำรวจโททำไมใช่มันมีภาพที่เธอคุณหนิงคนนี้ค่ะใส่ชุดตำรวจยศพันตำรวจโททั้งที่ไม่ได้เป็นตำรวจแถมบางรายงานข่าวยังบอกด้วยว่ามีชุดตำรวจแขวนอยู่ในรถเธอบอกว่าตอนนั้นเป็นทีมงานเลี้ยงเป็นทีมงานเลี้ยงสมัยเรียนปโทที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอาชีพในฝันเธอก็เลยใส่ชุดตำรวจแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าชุดนั้นน่ะเป็นชุดที่ยืมมาจากน้องที่เป็นตำรวจจริงๆแต่ว่าชื่อที่หน้าอกเนี่ยเป็นชื่อเธอใช่ไหมคะเธอบอกว่าก็พอดีข้างมหาวิทยาลัยอ่ะมีร้านทำป้ายชื่อก็เลยไปทำให้มันสมจริงอ๋อคือประมาณว่าใส่ชุดตอนนั้นยืมมายืมมาแล้วทำไมป้ายชื่อใช่ก็ร้านข้างๆมหาลัยมีรับทำจะไปงานเลี้ยงอาชีพในฝันตีมเป็นอาชีพในฝันอยากทำให้สมจริงก็เลยไปสั่งทำป้ายชื่อมาติดข้อต่อมาคือด็อกเตอร์ค่ะจบด็อกเตอร์เธอบอกว่าในภาพเป็นเธอที่ปรากฏเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ได้บอกให้ทางเว็บไซต์เขียนคือมันมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งค่ะเธออ้างว่าเว็บไซต์หน่วยงานน่ะไปเขียนผิดเองไปขึ้นชื่อเธอเองว่าเป็นด็อกเตอร์เรื่องที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิมีกระบอกในรายละเอียดเอกสารว่ามีด็อกเตอร์นำหน้าเธอบอกว่าไปทำบุญบริจาคโดนัทแล้วตอนนั้นเธอก็แค่บอกกับทางศาลว่าตัวเธอเองเนี่ยประวัติก็คือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกแต่ยังไม่จบทางศาลก็เขียนไปแบบนั้นเองอ้าวใช่ค่ะที่คุณไปใส่อย่างนี้ทำไมคุณหนิงแล้วก็ไปปาร์ตี้กับพวกตำรวจด้วยค่ะโอ้โหคุณดิฉันขออนุญาตบันทึกเทปนี้เอาเทปนี้ไปฟ้องร้องนะคะคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเข้ามารายการได้ยังไงคะเอ้าตายห่าแล้วผิดอีกแล้วแล้วจริงนะคะเขาตรงเข้ามาคือใครพูดแบบนี้ก็ใส่ร้ายเออไม่ได้หรอกงี้แหละเออแน่จริงเอาอะไรกันตรงไหนอะเอามาเลยนี่ไอ้คนพูดด้วยออกมานะพี่ใช้เหตุผลคุยกันสิคะไม่มาคุยเลยไม่แน่จริงมาคุยอย่ามาทำแบบนี้ปิดหน้าก่อนปิดหน้าก่อนไม่ปิดปิดหน้าก่อนปิดหน้าก่อนอย่าใช้อารมณ์สวยแล้วนั่งสวยแล้วด้วยเหตุและผลมาเดี๋ยวขอหลักฐานมาหมดเลยดิสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ดิฉันจะประกาศตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมกับศาลฟ้องไอ้ศาลนครปฐมดิฉันไม่ยอมเพราะว่าคนคนนี้จ้างพยานเท็จมีรูปถ่ายเรียบร้อยเดี๋ยวศาลยังไม่ได้ตัดสินอย่าไปพูดอย่างนั้นคุณหนุ่มเอาใส่แมสก์ใส่แมสก์ก่อนใส่แมสก์ก่อนยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าต้องคิดก่อนว่าจะแต่งหน้าไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยจริงเลยมันได้เหรอคุณจะเอาสิริพรมาคุยเลยดีกว่าสิริพรทำแบบนี้กับดิฉันกลางศาลดิฉันถึงติดคุกไงคะเขาคนนี้เลยพรนี่แหละค่ะที่เอาหนุ่มติดคุกไอ้ชุดพันตำรวจโทรไปแต่ยังไงมันเป็นทีมงานเลี้ยงของมอเวสเทิร์นเรียนปอโทเวสเทิร์นเวสเทิร์นไหนเขาไปอ้างว่าเขาเป็นด็อกเตอร์คณิษฐาไปอ้างกับท่านผู้พิพากษาที่ทองผาภูมิจบด็อกเตอร์หรอคะคุณมีหลักฐานหรือคุณกล่าวหาเขาเอาหลักฐานมาทีมงานเอาขึ้นได้เลยค่ะให้การต้อนรับด็อกเตอร์เนี่ยนะตายแล้วเป็นคุณนะไม่เป็นจริงแต่เขาแล้วด็อกเตอร์นี่มาจากไหนเขาเขียนผิดเปล่าเขาเขียนเองเขาเขียนผิดปัญญาอ่อนหรือเปล่าถ้าอยู่ในเฟซนิ่งจะไม่ว่าเลยนะถ้าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกค่ะตายไงเขาเอาข้อมูลมาจากไหนมาลงล่ะคะตบมือเรียกสิริพรมาเอาสิริพรมาตกลงรถ BM เนี่ยเราคืนเขายังเอออยู่แล้วเอาจริงๆไปแล้วเขาบอกยังไม่ได้คืนต้องไปคืนที่ไหนเขาเปลี่ยวคือมันมีสายปริศนาเข้ามาซึ่งชื่อคุณฟางระบุว่าเป็นน้องสาวของคู่กรณีในคดีช่อโกงแล้วเข้ามาพูดฟังคุณหนิงก็เลยปล่อยเข้ามาอย่างนี้ได้ไงไม่เปิดหน้าเปิดตาทั้งน้องโอเอาเป็นว่าย้อนกลับมาที่ศาลตั้งต้นไม่ใช่ประเด็นตั้งหลักเมื่อวานนี้คุณโหนกระแสคุณนมเนี่ยก็ยังให้สามีตำรวจพันโอดเอกโฟนอินเข้ามาช่วงท้ายรายการสามีคุณหนิงซึ่งถูกระบุว่าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของบิ๊กตำรวจคนดังค่ะเจ้าตัวเข้ามาบอกท่านผู้ชมบอกว่ายังไงเงินเป็นของจริงค่ะที่ว่ามีเงิน 600,000 กับทอง120บาทเนี่ยเป็นของคุณหนิงจริงๆยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีเงินพอจะซื้อทองเพราะว่าทยอยซื้อทองเก็บตั้งแต่เรียนจบค่อยๆเก็บมาตลอดเก็บในตู้เสื้อผ้าเก็บตามซอกๆแล้วเป็นวิธีของเขาเป็นนิสัยของเขาเขาจะเก็บอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเงินบางส่วนก็เป็นของหนิงที่หนิงเขาทำได้จากร้านโดนัททีเนี้ยเขาบอกว่าตัวภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยก็รู้นิสัยผมว่านิสัยผมเป็นยังไงผมจะเก็บทองแบบนี้ก็ยืนยันเรื่องเงินอันนี้เรื่องแรกเรื่องเงินและทอง อีกประเด็นก็คือเรื่องความสัมพันธ์พันตำรวจเอกคนนี้ค่ะบอกว่าตอนที่ยังติดต่อกับ
ภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจผมบอกหนิงทุกครั้งเพราะว่าผมอยู่กับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยมานานเกือบ10ปีหมายถึงสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็ปรากฏว่ามีบิ๊กตำรวจเนี่ยเข้ามาที่หลังตอนนั้นน่ะคือเป็นแฟนเก่าเอาพูดง่ายๆคือพันตำรวจเอกกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเป็นแฟนเก่ากันแล้วบิ๊กตำรวจเข้ามาที่หลังเข้ามาผมก็ทะเลาะกับเขาหลายรอบทะเลาะกับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยว่าผมไม่อยากมีชีวิตอย่างนี้สุดท้ายก็เลยเลิกกันหายกันไปแล้วกลับมาเป็นเพื่อนแล้วก็บอกตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่คิดว่าเขาจะมีไม่คิดว่าผมจะมีใครเพราะฝังใจกับเขากระทั่งมาเจอคุณหนิงถึงรู้สึกว่ามีพลังจะเดินต่อไปได้เพราะว่าเทสหลายปีแล้วน้องหนิงเขาจริงใจมากเพราะฉะนั้นพันตัวเอกเนี่ยเลือกคุณหนิงคนนี้ขนาดที่ยอมรับว่าประเด็นมีความสัมพันธ์ยอมรับค่ะแล้วสุดท้ายโรงเรียนในร้อยตำรวจกำลังตรวจสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพราะพันตัวเอกคนนี้เป็นราชการตำรวจอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานกรณีทุกประเด็นเลยเรื่องแต่งเครื่องแบบให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาแต่งเครื่องแบบรวมถึงไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาอันนี้ผิดจรรยาบรรณเป็นอาจารย์ต้องเป็นต้นแบบจะผิดวินัยหรือไม่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปเสียงจากรองผู้จัดการโรงเรียนในร้อยตำรวจพลตำรวจตรีศักดิ์ระพีอ่ะพอสมควรแล้วปวดหัวเดี๋ยวกลับมา